เฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาอีกแล้วครับมาวันนี้บรรยากาศดีมากผมมีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับมาพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องราวของชาวแม่โจ้นะครับในปีนี้แม่โจ้จะครบ90ปีนะครับเราก็มาคุยกันว่าครบรอบ90ปีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในมุมมองของศิษย์เก่านะครับวันนี้ผมอยู่กับรุ่น59สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อหนิงเนยนานามสกุลคาริฐานันครับเป็นแม่โจ้59การจัดการ59การจัดการ59ตอนนั้นนี่ถ้ารายงานตัวแบบแม่โจ้จะต้องเนยนาขอ10ขอ10ใช่มั้ย10การจัดการแม่ค่ะอมรัตน์ศ10ค่ะการจัดการเหมือนกันค่ะการรุ่นนี้นี่เขาจะเรียน2ปีมั้ยใช่ค่ะ2ปีเป็นต่อเนื่องต่อเนื่องนะเราเรียนจบเขาเรียกอะไรอ่ะปวสมั้ยใช่ค่ะใช่หรือใช่มั้ยคืออันนี้เรียนปวทมาเรียนปวทแต่ไม่จบปวสเรียนเหมือนกับผมเลยผมก็จบปวทมาก่อนที่จะเข้าแม่โจ้เราเรียนอะไรฮะพาณิชยการเชียงใหม่อ๋อพาณิชยการเชียงใหม่บัญชีก็ไปต่อแม่โจ้ก็คือแล้วก็มาสอบที่แม่โจ้ก็ใช่คุณเมย์นี่ก็เขา50คนเรียนบัญชีเหมือนกันเรียนบัญชีใช่ปวสค่ะแต่มันจะเป็นสอเดี๋ยวจบปวสใช่มั้ยปวทปวสในยุคปัจจุบันนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้งปวทเนี่ยไม่น่ามีแล้วค่ะประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคใช่มั้ยมีถ้ามีก็คือต้องเรียน3ปีเอาเลยสมมติว่าจบม.6มาอย่างเงี้ยถ้าคุณจะแบบอยากได้วุฒิอนุปริญญาแบบข้ามสายอ่ะมันต้องประมาณ3ปีครับอะไรผมก็ผมว่าสมัยนั้นปวทเหมือนกับว่าต้องการให้ออกไปทำงานอะนะน้องๆรุ่นใหม่อาจจะงงมันคืออะไรวะประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประมาณนั้นนะครับไปเรียนแม่โจ้แล้วผ่านการกระบวนการเรียนแม่โจ้มา2ปีผ่านการรับน้อง59นี่รุ่น58เป็นคนรับนะถามความรู้สึกนิดนึงตอนที่เราไปโดนรับน้องเนี่ยเรารู้สึกยังไงตอนนั้นแอนตี้ไหมหรือว่าเฉยๆหรือว่ามีค่ะมีนิดเพราะว่าโดนแกล้งเยอะโดนรุ่นพี่แกล้งเยอะเราเป็นนกรู้หรือเปล่าตอนนั้นใช่แต่ว่ามีรุ่นพี่ไปช่วยออกมาคุณไม่ได้เป็นไงคล้ายๆกันเป็นนกรู้เรียกโดนนกรู้เหมือนกันเพราะว่ามีรุ่นพี่คุ้มกะลาหัวเหมือนกันไปช่วยออกมาคือแบบก็ไม่ติดนกรู้อันนี้เป็นอะไรโดนนี่คือยอมรับโดนเข้าห้องมืดเดินเข้ามือด้วยใช่ไหมใช่ใช่แค่โดนเข้ามือใช่เพราะว่ามีรุ่นพี่รุ่นกลางหัวนี่แหละคนที่เป็นนกรู้นี่นะฮะแล้วเราก็ถามว่าพี่จับหนูมาทำไมแล้วเขาบอกว่าข้อหาอะไรคะเขาบอกว่าก็ข้อหาหมั่นไส้เขาไงโอ้ยสวยเกินไม่ใช่สมัยนั้นน่าจะเป็นแบบข้อหาเราก็ถามว่าพี่หนูโดนข้อหาอะไรเขาบอกว่าข้อหาหมั่นไส้มั้งข้อหาหมั่นไส้เลยแบบตอนนั้นคุณมีรู้สึกแอนตี้ไหมตอนเราเข้าไปรับน้องโดนรับน้องอ่ะตอนไม่เอนตี้นะคะเพราะว่ารู้มาแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเพียงแต่ว่าก็กลัวนะคะเพราะว่าเวลาโดนเดียวนะคะเนาะเวลาลุ้นๆพี่ลุมๆอย่างเงี้ยต้องทุบเครียดนะต้องจุดทูบแล้วทูบหมดไม่เออไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นมันมืดไงพอรู้มาบ้างแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะว่าเราก็ต้องเนาะแล้วเราไม่กลัวหรือว่าถ้าเข้าไปแม่โจ้ก็ต้องรับน้องเราได้ยินแบบว่าฉายาไม่ว่ารับน้องแม่โจ้นี่มันโหดจังเลยอะไรเงี้ยได้ยินเลยค่ะเพราะว่ามีพี่เรียนเกษตรอยู่แล้วค่ะก็เลยรู้มามากแล้วต้องเป็นเคยได้ยินแต่ไม่รู้รายละเอียดใช่รายละเอียดก็คร่าวๆไม่เป็นไรโอเคแต่ก็ผ่านมาด้วยดีค่ะอยากรู้ก็เข้าไปเรียนเองหลังจากเข้าไปเรียนมา2ปีชีวิตในรั้วมหาลัยแม่โจ้สมัยตอนรุ่นเรานี่เป็นมหาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือยังยังนะตอนเราเรียนจบไปแล้วถึงได้พอเราจบมาปีนึงเนาะตอนรับปริญญาได้มหาลัยปีเดียวก็เป็นมหาลัยครับเข้าสถาบันจบมหาลัยใช่แล้ว ไม่ธรรมดานะรุ่นนี้เนี่ยนะ ใช่ค่ะหลังจากเรียนจบมาแล้วเราไปทำอะไรยังหนูนะคะถามจริงๆการจัดการใช่ไหมใช่เขาต้องไปทำอะไรอ่ะการจัดก็สมัครงานก็ไปทำงานอยู่ที่บริษัทอินโนเอ็กที่อยู่กรุงเทพครับก็ทำงานด้านการตลาดเอาการจัดการนี่เขาเรียนเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ค่ะก็ไปทำงานด้านการตลาดแล้วก็แบบประสานงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานอยู่ประมาณ 2-3 ปีครับที่ทำอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาตามแฟนมาที่นี่ชลบุรีใช่แล้วตอนที่เราไปเรียนเนี่ยตอนที่เราไปทำงานเนี่ย
การที่เราเป็นลูกแม่โจ้เป็นเด็กจบมาจากแม่โจ้เวลาไปเสนองานมันมีผลอะไรไหมครับมีเขาถามอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าไม่ค่ะคือสมัยนั้นนะเขาก็จะเน้นภาษาอังกฤษเนาะก็คือใครได้ภาษาอังกฤษก็คือแบบได้แต่หนูก็แบบไม่ได้ได้เยอะแต่ก็พอเอาตัวรอดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากฝากให้น้องๆเนาะว่ารุ่นนี้อะไรเงี้ยก็ขอให้ฝึกภาษาอังกฤษเยอะๆถ้าคนไหนแบบได้ภาษาอังกฤษมันเหมือนมีชัยไปกว่าครึ่งเนาะคือได้ภาษาอังกฤษเยอะๆดีแต่อย่างคุณเมย์เขาก็แบบทำบริษัทฝรั่งครับเขาก็ได้ภาษาอังกฤษเยอะคุณเมย์เรียนจบมาปุ๊บเหมือนเขาไหมไปสมัครงานกรุงเทพอะไรประมาณนั้นค่ะคล้ายๆกันเป้าหมายของการไปสมัครงานตอนนั้นเราไปสมัครอะไรจบการจัดการนั้นเราต้องไปทำอะไรความคิดเราอยากรู้ว่าจบสาขาเราไปทำงานอะไรเนาะมันก็ในทางบริหารนะเนาะบริหารจัดการในออฟฟิศในสำนักงานอะไรเงี้ยก็ไปทำแบงค์กันใช่เวลาไปกรอกไปสมัครจบการจัดการตำแหน่งที่ต้องการเราตำแหน่งอะไรจะเป็นแอดมินนะหมิงหรือว่าอะไรแอดมินการตลาดอะไรเงี้ยคือเราจะทำได้หลายอย่างเนาะหลากหลายอะค่ะจบมาครั้งแรกเนี่ยเขาให้ไปทำตำแหน่งอะไรตอนนั้นไปสีลมไม่อยู่เชียงใหม่อะค่ะอาจจะเป็นค่ะเป็นผู้ช่วยในส่วนของแอดมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจัดการเนี่ยมันเราไปเป็นเลขาเป็นอะไรนี้ได้ไหมใช่แนวนั้นนะคะประมาณนั้นใช่ไหมเราจบแม่โจ้ไปทำงานพอไปทำงานจริงๆในความรู้สึกเราตอนนั้นเราเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งจบไปใหม่ๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงไหมว่าวิชาความรู้ที่เราเรียนมามันเทียบเท่าที่อื่นได้ไหมหรือเรารู้สึกต่ำต้อยหรือเรารู้สึกว่าโอเคมากเลยหรืออะไรยังไงตอนจบใหม่ๆมันก็จะไม่ได้ใช้อะไรเยอะเนาะเรายังมันเพิ่งเริ่มต้นด้วยเขาเรียกว่าเหมือนกับที่เรียนมามันไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่เคยได้ใช้มันไม่ได้ใช้เลยใช่คือเราอะก็มาศึกษาในงานใช่จริงมันใช่ในงานรู้ในงานอีกใช่ถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเงี้ยบริษัทเขาก็จะส่งเราไปอบรมใช่ก็คือแบบว่าสมมติว่าสมัยนั้นอะคอมพิวเตอร์มันเพิ่งจะเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเน็ตมันเพิ่งจะเริ่มใช้อะไรเงี้ยทุกคนก็ศึกษาไปด้วยกันหมดเลยก็คือแบบเราก็ไปเข้าคอร์สอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งไปหัวหน้าก็จะส่งไปว่าให้ไปเข้าคอร์สเนี่ยระบบอะไรในคอมพิวเตอร์ที่ทำมาใหม่หมดมันก็เหมือนกับว่าต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยนี่ผมถามย้อนกลับไปนี่ไอ้ผมติดใจตรงไอ้ที่เราเรียนมาไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลยแล้วเราไปทำอะไรมันไม่ค่อยตรงเนาะมันไม่ตรงเหมือนที่เราใช้ไหมมันต้องหาประสบการณ์หน้างานจริงแล้วอะค่ะคือถ้าไอ้นี่ผมพูดในมุมว่าอย่างนักภูมิทัศน์เนี่ยเขาเรียนจบภูมิทัศน์เนี่ยจบไปปุ๊บเนี่ยมันต้องตรงเลยนะเขาต้องทำเรื่องของต้นไม้อยู่แล้วล่ะถ้าไปด้านนี้นะยังไงมันต้องตรงที่เรียนมาแน่นอนอ่ะการวาดรูปการออกแบบดีไซน์ต่างๆใช่แต่อย่างที่เล่ามาเนี่ยบริหารมันกว้างมันกว้างมากใช่มันกว้างมันกว้างไม่หลากหลายค่ะถ้าสมมติว่าเราจบไปจะไปทำบัญชีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะไปอยู่การตลาดก็ได้เพราะถ้าเราเอกการจัดการโทรการตลาดเราก็หลากหลายคือเราเหมือนกับว่าเราเปิดกว้างเอาไว้เวลาไปทำงานเลยทำมันไม่ได้เหมือนสาขาของพวกที่มันไม่ได้จบภูมิทัศน์หรือพืชไร่อย่างอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมันชัดเจนไปเลยมันชัดเจนแต่ของเรามันจะกว้างกว้างครับพอเรามาทำงานเนี่ยเรารู้สึกว่ามีไอ้สิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาลัยที่แม่โจ้พอเรามาทำงานเนี่ยมันได้มีส่วนนำแนวคิดหรืออะไรต่างๆมาใช้ข้างนอกไหมความอดทนกับระบบโซตัสใช่มันได้ใช้ครับได้ใช้ใช่คือความอดทนนี้ก็คือแบบว่าในงานมันก็จะมีสายงานแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องฟังเขาเราต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมีความคิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือนอกระบบสตาร์ทมันได้ใช้แต่ตอนนั้นเรามีแบบรุ่นพี่แม่โจ้อยู่ด้วยบ้างไหมไม่มีเลยก็เป็นสถาบันอื่นก็งั้นคือก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะให้เราทำงานได้ว่างั้นใช่นะครับไม่มีสปอยตอนไปหาลูกค้าตอนนั้นที่บริษัทแคนนอนไปเจอนะคะไปเจอรุ่นพี่แม่โจ้พี่58พี่โจ้ครับพี่โจ้อยู่ที่แคนนอนก็ไปเจอรุ่นพี่ไปเจอรุ่นพี่ไปหาลูกค้าไปเจอรุ่นพี่ไปเจอรุ่นพี่รู้สึกไงดีใจไหมรุ่นพี่ก็บอกว่าเฮ้ยน้องผมก็ดีใจมากเลยเขาก็คือแบบน้องผมนะอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันเป็นเหมือนเรามาเจอคนรู้จักแล้วเจอลูกแม่เดียวกันแล้วอะไรประมาณนั้นเราทำงานมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมาถึงจุดหนึ่งที่เราย้ายมาอยู่ตามสามีมาอยู่ที่ชลบุรี
ใช่ไหมครับนี่ยังตอนก่อนหน้านี้อยู่เชียงใหม่ใช่แล้วก็ย้ายชลบุรีอยู่ที่ชลบุรีที่มาทำงานเหมือนเดิมไหมไม่ค่ะมาเป็นแนว construction นะคะเขาจะเป็นพวกรับเหมาสร้างแพลนแก๊สแอนด์ออยล์แต่ว่าเราเองยังทำสายงานเดิมไหมใช่เป็นเลขาค่ะเลขาเนี่ยแอดมินครับประมาณนั้นแต่ย้ายพี่ทำการมาที่นี่นะครับเวลาผ่านไปหลายๆปีผมถามหน่อยคนที่เป็นลูกแม่โจ้บางทีเอ๊ะมันเป็นอะไรกันนักหนานะคือสถาบันนี้เวลาเอไออะไรก็ลูกแม่โจ้ลูกแม่โจ้เรามีความผูกพันอะไรกันกับตรงนี้ไหมหรือความคิดเรารู้สึกเป็นยังไงกับการที่ได้ไปเรียนที่นั่นก็ได้เพื่อนได้หลายๆอย่างใช่ค่ะคือความสนิทอะอย่างของเรามันแบบอลุ่มอล่วยเงี้ยตอนคืนเงี้ยเราก็จะแบบมันคล้ายๆว่าอยู่แบบหลากหลายสาขาเขาจะจับเขาไม่เอาสาขาเดียวกันมารวมกันใช่ไหมมันก็จะทำให้คนนี้รู้จักคนนั้นคนนั้นรู้จักคนนั้นเพื่อนขยายไปอย่างเงี้ยแล้วส่วนข้างห้องเราก็จะเป็นภูมิทัศน์เขาจะขอช่วยงานประจำก็คือเราแบบเขาก็จะทำงานดึกใช่ไหมคะทำงานดึกก็บอกเฮ้ยขอช่วยหน่อยอะไรเงี้ยบางทีก็ไปแปะไปทำนู่นไปอะไรเงี้ยไปช่วยเพื่อนก็สนุกดีก็ประมาณนั้นมีความผูกพันในความก็สนิทสนมกันใช่ในช่วงรุ่นเราเรียนเนี่ยนักศึกษาจะมีไม่เยอะด้วยใช่ไหมตอนนั้นใช่อาจจะรู้จักกันหมดเอ้ยนึกเห็นหน้าอะไรจำกันได้หมดใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ก็ไปเยอะมากแล้วอ่ะนักศึกษามาอะไรเป็นเงินไปแล้วตอนนั้นเขาบังคับเนาะเราต้องอยู่หอในทุกคนต้องอยู่หอในหมดเลยทุกคนก็รู้จักอาบน้ำก็รู้จักกันแล้วพี่เดินไปอย่างเงี้ยห้องน้ำก็ห้องน้ำรวมเงี้ยรู้จักซักผ้าก็เจอกันเลยทั้งชั้นก็รู้จักกันหมดการใช้ชีวิตหลังจากเราเรียนจบมาแล้วจนกลายมาเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นรุ่นศิษย์เก่าแม่โจ้90ปีที่จะมาถึงเนี่ยในมุมมองของศิษย์เก่าเป็นเมย์ได้ยังคิดว่าเราเองเนี่ยจะเห็นแม่โจ้เป็นไงอยากเห็นแม่โจ้เป็นไงอยากให้แม่โจ้เป็นแบบไหนอยากให้ศิษย์เก่าเราศิษย์ใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างในมุมของคุณแม่ค่ะก็อย่างที่เคยแจ้งไปอ่ะนะเพราะว่าตอนนี้วิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีมันก้าวไกลไปแล้วเนาะครับก็คือเราก็เป็นในระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็อยากให้มหาวิทยาลัยเรามีการพัฒนาในส่วนนี้การเรียนการสอนอะไรให้ดีขึ้นเพื่อให้ทันกับวิทยาลัยสมัยนี้นะคะครับมีการขยายสาขาอะไรกว้างขวางยิ่งขึ้นก็อยากจะแบบให้รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบฝึกเขาเรียกว่าฝึกฝนด้านแบบวิชาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยให้เยอะๆค่ะเน้นในเรื่องนี้เลยเน้นใช่เพราะว่ามันต้องใช้แล้วมันได้ใช้เยอะด้วยกับการสื่อสารเนี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราพัฒนาไปด้านนี้เหมือนใช้ไปครึ่งแล้วครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการรับน้องแม่โจ้ไหมครับเรารู้สึกยังไงบ้างว่าเอ้ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันปรับเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ให้มันเป็นไปตามยุคสมัยค่ะเพราะว่าเราจะเอาแบบเมื่อก่อนแบบโซตัสแบบนั้นก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะความเสียหายมันก็จะเกิดกับสถาบันด้วยครับก็ตามนั้นก็เปลี่ยนไปตามการเวลาคุณเมย์ล่ะครับประมาณนั้นค่ะคล้ายๆกันยังบอกว่าต้องเหมือนรุ่นชั้นไหมอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นนะคะเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณหนิงพูดไปอ่ะนะคะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลอะไรมันก็เยอะเนาะถ้าทำอะไรเกินเลยไปนิดนึงเขาก็สามารถจะอาจจะมีปัญหาได้ชื่อเสียงสถาบันอะไรนะคะครับนี่ก็คือเป็นมุมมองแล้วก็ความคิดนะครับของลูกแม่โจ้รุ่น59นะครับที่ได้มาพูดคุยกันวันนี้แม่โจ้จะ90ปีนี้แล้วนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับมีความผูกพันมีความสามัคคีมีเรื่องราวเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเรียนหนังสือกันอยู่เนี่ยนะมากมายแล้วก็วันนี้ได้มาเล่าสู่กันฟังพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่หากท่านต้องการจะสื่อสารนะครับหรือต้องการจะส่งข่าวเรื่องของแม่โจ้ทั้งหลายเนี่ยปัจจุบันนี้เรามีกลุ่ม Facebook อย่างเช่นกลุ่มฝากร้านเชิญหลังโดมกลุ่มว่านเครือแม่โจ้กลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้แม่โจ้ภาคใต้กลุ่มศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคกลางคือมีแทบจะเยอะมากฮะที่สื่อสารกันฉะนั้นเข้าไปในกลุ่ม Facebook เหล่านี้แล้วก็ไปสนทนาพูดคุยหรือไปบางคุณไปตามหาเพื่อนกันก็มีแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอยากตามหาพี่รหัสตามหาพี่รหัสนะคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายเย้